ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอต้นนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะปรึกษานะครับพี่หมอต้นก็เตรียมข้อมูลต่างๆดังนี้นะครับข้อมูลส่วนตัวของท่านทุกอย่างเลยนะครับยาถ้าเกิดท่านมียารับประทานเป็นประจำเนี่ยทั้งชื่อแล้วก็ปริมาณนะครับก็เตรียมให้พร้อมนะครับรวมถึงอาหารเสริมด้วยหรือไม่ใช่อาหารเสริมอาหารอะไรสมุนไพรอะไรต่างๆนะที่ท่านทานอยู่ประจำนะครับก็เตรียมชื่อแล้วก็ปริมาณด้วยนะครับแล้วก็โทรมาที่ได้ไอ้โทรมาที่ได้ที่เบอร์ตามหน้าจอเลยนะครับโอเคสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะโทรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามลงมาในคอมเมนต์ได้เลยครับโอเคระหว่างนี้เรามาระหว่างรอสายนะพี่หมอต้นหรือบางคือดูว่ามีท่านไหนพิมพ์คำถามมาเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเมื่อกี้ต่อไหมครับพี่หมอต้นกำลังน่าสนใจเลยอ่ะระหว่างรอกันเมื่อกี้เห็นบอกว่ามาเจอพี่หมอต้นครั้งแรกเองใช่ไหมครับอ๋อก็มาเจอได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วครับ3ครั้งเหรอครับครับใช่ครับก็มาครั้งแรกก็ทำการคีเลชั่นมาครั้งที่2ก็ทำการเจาะเลือดเพิ่มเติมให้วิตามินไปมาครั้งที่อ๋อมาครั้งที่2นี่แล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปในครั้งที่2ครั้งที่3ก็เริ่มดีขึ้นบ้างนะครับแต่อาทิตย์ล่าสุดนี่คือดีขึ้นชัดเจนก็ใช้เวลารวมๆกันน่าจะประมาณสักเดือนนิดๆนะครับโอ้โหแล้วมีการลดยาตัวไหนไปบ้างไหมครับพี่หมอต้นอันนี้เล่าได้ไหมได้ครับแต่ก็ตัวเราก็ต้องพยายามดูว่ายาตัวไหนที่มันไม่ได้จำเป็นเช่นยกตัวอย่างเลยว่าแอสไพรินนะครับแอสไพรินที่หมอเขาจ่ายเนี่ยก็คือฤทธิ์ของยาแอสไพรินก็คือยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดเพื่อลดโอกาสลิ่มเลือดอุดตันในสมองในหัวใจนะครับถามว่าในรายนี้จะเป็นต้องกินไหมเราก็ต้องมาดูนะครับว่าประโยชน์กับผลเสียอะไรมันมากกว่ากันเวลาเราจะจ่ายยาคนไข้เราก็จะต้องดู risk benefit เสมออย่าง benefit ของคนนี้ถ้าจะได้ก็คือเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดสมองตีบไหมคือถ้าไม่มีไม่จะไปต้องกินป้องกันครับกินตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปลดการสร้างพวกเยื่อเมือกในกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้ง่ายทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูคนไข้เราว่าระหว่างประโยชน์กับโทษเราจะเอาไปทางไหนดีตัวที่สองก็คือตัวยารักษาอัลไซเมอร์นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ไปแตะเขาครับเนื่องด้วยหลักการของมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้อัลไซเมอร์เป็นมากขึ้นได้ไม่มีผลเสียเราก็เอาไว้ครับเราก็ไม่ไปคิดว่าจะไปตีกับหมอแผนปัจจุบันหรือว่าไปหยุดยาเขาทุกอย่างไม่ใช่ครับเราก็จะดูประโยชน์และโทษเสมออย่างไบโพล่าผมก็ต้องถามประวัติครอบครัวเขาว่าเขาเคยมีโรคอารมณ์สองขั้วหรอครับเขาบอกลูกเขาก็ภรรยาเขาก็บอกว่าไม่มีแต่ก็หมอเขาก็ให้มาเอาประเด็นว่ามันมีความจำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องกินนะครับยามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายมันไม่เหมือนวิตามินกับเกลือแร่ที่ร่างกายเราใช้อยู่แล้วอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ต้องลดนะครับและอีกอันนึงก็คือยานอนหลับมันไม่ใช่ตัวที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินมันเป็นกลุ่มยานอนหลับกลุ่มกดประสาทซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เขาซึมเศร้าๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเขาก็เอาไปคือแม่คนที่ดูแลอาจจะเหนื่อยก็เลยให้ไปพักฟื้นที่ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุเอาปรากฏให้ยาเกินขนาดอีกครับไอ้ที่กินก่อนนอน1เม็ดนี่เขาให้กินมาละ2เม็ดเอาก็เลยทำให้มีผลข้างเคียงของยาเยอะเกินไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวยานอนหลับยากดประสาทเราพยายามที่จะค่อยๆขยับลดทีละนิดเพราะว่าเราไปยกเลิกไปหยุดเลยไม่ได้นะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยฟังก์ชันไม่ค่อยดีหรือบางครั้งอาจจะมีอาการอะไรกำเริบขึ้นมาก็ได้เหมือนกันโหไม่น่าเชื่อนะครับว่าพอฟังในมุมของแพทย์เนี่ยที่ดูแลเนี่ยก็คือต้องวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมดเลยคือ
เรากินอะไรกินยาเนี่ยก็คือสารแปลกปลอมเข้าไปบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเปรียบเทียบผลบวกกับผลลบว่าเราต้องการอะไรณเวลานั้นอืมโหแล้วผ่านมาแค่เดือนนึงก็ดีขึ้นแบบดีขึ้นชัดเจนและหวังว่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ครับโอ้ผมก็ภาวนานะครับขอให้คนไข้ท่านนี้นะครับได้ดีขึ้นกว่านี้แล้วมันจะมีโอกาสหายกลับมา 100% มั้ยครับพี่หมอต้นคือคงไม่มีใครกล้าไปการันตีนะครับคงไม่มีใครกล้าที่จะไปการันตีโดยเฉพาะคนไข้อัลไซเมอร์มีแต่ทรงกระสุดการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เราก็พยายามจะทำโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์หลักการล้างพิษหลักการช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองก็เดี๋ยวต้องรอดูผลกันไปนะครับมันก็เคยมีเคสที่ได้ผลมาแล้วเราก็เลยมาลองรักษาด้วยวิธีนี้กันก็ขอให้เกิดแบบนั้นแล้วกันเนาะถึงแม้มันจะไม่สามารถจะคาดหวังได้นะครับก็ขอให้เกิดแบบนั้นแล้วกันโอเคพี่หมอต้นมีคำถามเข้ามานะครับคำถามมาว่าน่าจะเป็นคำถามในช่วงเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับเผาผลาญให้พอดีควรทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาคำถามขึ้นนะครับเผื่อคนที่บ้านจะได้เห็นเนาะเผาผลาญให้พอดีควรทำอะไรบ้างคะใน1วันกินยังไงออกกำลังกายแค่ไหนถ้าจะให้ตอบก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนตั้งต้นมาก็ไม่เหมือนกันน้ำหนักส่วนสูงความอ้วนอะไรก็ไม่เท่ากันการออกกำลังกายการทำงานอายุทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับก็ยองยกตัวอย่างละกันนะครับสมมติว่าเป็นสักผู้หญิงอายุสัก40ปีเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยถามว่าควรจะกินอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องดูว่าวันนึงเนี่ยเราใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนก็ใช้วิธีคำนวณเบสัลเมตาบอลิกเรทโดยการที่เราไปขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักเดี๋ยวมันจะคำนวณออกมาให้ว่าเรากินกี่แคลอรี่ครับที่เป็นพื้นฐานในการเผาผลาญในแต่ละวันอันนี้คือแค่เป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าลดน้ำหนักก็อาจจะต้องกินประมาณนี้หรือว่าน้อยกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้แอคทิวิตี้อย่างอื่นมันลงรายละเอียดลึกมากนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ากินเพื่อต้องการที่จะไม่ให้แก่ช้าก็ต้องพยายามกินให้น้อยมื้อเช่นกินสัก2มื้อ9โมงเช้า4โมงเย็นระหว่างมื้อก็ไม่กินมันก็จะได้ไม่เผาผลาญเยอะนะครับแล้วก็เน้นอาหารให้หลากหลายนะครับกินยังไงอ่ะเลือกชนิดอาหารคาร์โบไฮเดรตก็ต้องกินโปรตีนก็ต้องกินไขมันชนิดดีนะครับวิตามินเกลือแร่ให้ครบวิตามินเกลือแร่ก็อาจจะหายากนิดนึงในอาหารสมัยนี้นะครับอาจจะเลือกทานเสริมเป็นเม็ดได้นะครับแล้วก็ออกกำลังกายแต่พอเหมาะนะครับการออกกำลังกายก็คงต้องรู้ด้วยว่าเรามีโรคอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าโรคปวดเข่าปวดหลังเข่าเสื่อมกระดูกบางกล้ามเนื้อน้อยเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมเช่น บางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะเดินเร็วแต่ถ้าเดินเร็วก็ต้องเดินนานนิดนึงนะครับ45นาทีถึง1ชั่วโมงปั่นจักรยานว่ายน้ำนะครับอย่างน้อยสักวันละ3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆคือทำก็ยังอยู่ไม่ทำนะครับออกไปเดินบ้างก็ยังนอนอยู่เฉยๆเนาะโหนี่บางท่านฟังอยู่นี่อาจจะกระดุ้งหัวลุกขึ้นเลยนะเนี่ยยิ่งถ้าแบบว่าแม่บ้านที่แบบซักผ้าล้างจานกวาดบ้านถูบ้านแทบจะไม่ได้หยุดนั่งในตลอดเวลานะครับหรือว่าแบบไม่ได้ใช่แค่ไม่ได้แบบไม่ใช่กลุ่มที่ชี้นิ้วสั่งคนใช้อีกทีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการที่เพิ่ม physical activity หรือว่าเพิ่มการขยับเพิ่มการออกกำลังกายอยู่แล้วบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งให้ได้40นาทีต่อครั้งนะครับ3ครั้งถึง5ครั้งต่อสัปดาห์แต่การที่เราเพิ่ม physical activity หรือว่าเพิ่มการขยับเคลื่อนร่างกายเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนละกันโอเคเห็นภาพนะครับพี่หมอต้นก็คือทั้งหมดแหละคุณต้องดูตอนถ้าคุณเพศไหนอายุเท่าไรกิจกรรมทำงานทำอาชีพอะไรแล้วก็กินให้มันพอดีกับที่คุณต้องการกินเยอะไปก็เผาผลาญเยอะเกินออกกำลังกายก็ต้องออกนะไม่ออกเลยก็ไม่ดีออกเยอะเกินก็ไม่ดีอีกก็ไม่ดีทุกอย่างต้องพอดีครับอืมโอ้
น่าจะเคลียร์นะครับสำหรับคำถามนี้หรือพี่หมอต้นมีตรงไหนเสริมไหมครับก็คงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะครับใครเป็นยังไงกิจวัตรเป็นปัจจุบันเป็นยังไงคิดไม่ออกทำยังไงดีมาปรึกษาได้ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของไม่รู้ลักษณะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเนาะเขาเรียกเฉพาะบุคคลนะฮะเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่อง personalize อ่ะคือหมายถึงว่าคุณมีเงื่อนไขแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันจะเอาแบบเปรียบเทียบสมมติกินก็คงไม่เหมือนกันอ่ะเนาะก็ต้องเป็นเฉพาะตัวนั้นเองเฉพาะบุคคลท่านนั้นนะครับโอเคมีอีกคอมเมนต์นึงครับแต่นี่ไม่ใช่คำถามครับเป็นสวัสดีค่ะคุณหมอนะครับอันนี้ทักทายกันสวัสดีครับน้องจุ๊บแจงโอเคก็อาทิตย์สำหรับอาทิตย์นี้ก็น่าจะไม่มีท่านไหนโทรเข้ามานะครับก็มีคำถามก็สามารถพิมพ์ได้นะท่านไหนมีคำถามนะไม่จำเป็นจะต้องโทรเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะคุยก็โทรเข้ามาได้นะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่หมอต้นได้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับว่าสัปดาห์หน้ามีจะมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังผู้ชมบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายลืมไปนิดนึงโอเคครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปติดตามพี่หมอต้นนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่าหมอต้นชะลอวัยนะครับหรือว่าสุขภาพดีชะลอวัยไปกับหมอต้นได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สนใจการดูแลร่างกายแบบองค์รวมนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามนะครับคอนเทนต์ดีๆพวกนี้นะครับได้ที่ช่องทาง Wellness Hub นะครับทั้งใน Facebook YouTube เว็บไซต์แล้วก็ TikTok เลยนะครับโอเคเอ้ยมีคอมเมนต์เข้ามานะฮะอ๋ออันนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะครับพี่หมอต้นเป็นประโยคบอกเล่านะฮะขอบคุณมาชี้แจงมากๆนะครับ เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตความรู้มาเล่าให้น้องจุ๊บแจงแล้วก็ทุกๆคนฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจสุขภาพดีชะลอไปกับหมอต้นหรือว่าแฟนทางแฟนเพจ Wellness Hub ครับครับโอเคก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็สวัสดีพี่หมอต้นแล้วก็แฟนๆทั้งสองสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านจะเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ